ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระมหาเถระพระเถระด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านและเจริญพรญาติโยมนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิชาทั่วโลกทุกท่านเลยนะยิ้มกันหรือยังเอ่ยเมื่อพวกเรายิ้มโลกก็สว่างนะเมื่อโลกสว่างภายนอกนะก็ส่งความสว่างมาถึงภายในนะจิตใจของพวกเราก็บริสุทธิ์ผ่องใสกันทุกคนนะต้องย้อนไปนิดนึงนะก่อนที่มาถึงวันนี้นะพวกเรายังคงจำได้วันวิสาขบูชาที่ผ่านมายังปลื้มกันอยู่หรือเปล่าปลื้มอยู่นะแม้กระทั่งพระอาจารย์เองเนี่ยก็ยังปลื้มไม่หายนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นะสำหรับวัดพระธรรมกายนะแล้วก็สำหรับชาวกัมพูชาด้วยเหมือนที่เรียนให้พวกเราทราบว่านะวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยทางพระทางโยมที่เดินทางมาร่วมงานบุญเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็ยอดที่เดินทางมาร่วมบุญเนี่ยเฉพาะพระกัมพูชาเนี่ยก็30กว่ารูปนะแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็300กว่าท่านก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญงานบุญวิสาขบูชาเยอะที่สุดนะตั้งแต่พระอาจารย์ทำหน้าที่ในการนำแสงสว่างไปสู่ใจของชาวกัมพูชาดังนั้นในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ยิ่งปลื้มมากกว่านั้นเนี่ยก็ได้ไปกับสนทนาธรรมกับพระผู้ใหญ่นะที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญนะสนทนาธรรมกับท่านนะหลายเรื่องเลยทีเดียวก็มีบางรูปเนี่ยเคยมาวัดปฐมกายเป็นครั้งแรกบางรูปเนี่ยก็มาหลายรอบนะบางรูปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับเลยนะวันนี้ใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงนะเป็นแฟนคลับของวัดปฐมกายเลยนะมีงานบุญใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยนะท่านก็มาร่วมงานเป็นประจำก็พอท่านมาร่วมงานกันเยอะๆเนี่ยนะก็เลยมีโอกาสที่ดีนะก็ได้สนทนาธรรมกับท่านทีนี้หัวข้อที่สนทนาธรรมกับท่านเนี่ยก็คือหัวข้อที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นความปลื้มปิติใจนะเพราะว่าคุยกับท่านแล้วเนี่ยก็นึกถึงนะพวกเราทุกคนนะที่ทุ่มเทแล้วก็เสียสละในงานบุญของวัดปฐมกายมาด้วยตลอดนะได้กราบเรียนท่านถึงความตั้งใจที่ท่านมาร่วมงานที่วัดปฐมกายว่าท่านมาแล้วเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรบ้างประทับใจยังไงบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงบ้างนะก็เลยได้มาเป็นหัวข้อที่มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะวันนี้จะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะพวกเราน่าจะเจอประจำนะความสุขนะใครที่ไม่เคยเจอความสุขบ้างคงไม่มีนะว่าหลวงพ่อเนี่ยนะสดใสกันทุกคนนะยิ้มสบายใจกันทุกคนเลยนะมีความสุขมาตลอดนะแม้กระทั่งพระอาจารย์และก็ญาติโยมที่มาร่วมงานเนี่ยท่านก็ยังพูดเลยนะนะหลวงพี่จำคำพูดของพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าทำไมมาถึงวัดปฐมกายเนี่ยรู้สึกสบายใจตลอดเวลาเลยนะเราก็ถามนั้นว่าทำไมถึงรู้สึกสบายใจล่ะครับนะท่านก็บอกว่าคือมันแค่มาถึงแล้วเห็นรอยยิ้มนะของชาววัดปฐมกายเนี่ยทำให้สบายใจนะชื่นใจเลยทีเดียวมาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีความสุขนะมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขแล้วก็เลยบอกว่าแล้วปกติเนี่ยความสุขที่ท่านคิดถึงเนี่ยมันคือความสุขแบบไหนนะก็เลยเป็นหัวข้อที่สนทนากันในวันนั้นนะสนทนากันในวันนั้นเนี่ยว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรนะคุยกันยาวมากนะในช่วงพักเบรกนะที่วัดพระธรรมกายนะช่วงวันวิสาขบูชานั่นแหละนะช่วงบ่ายที่มีการบวชที่อุโบสถนะพระอาคันตุกะนั้นก็มาประชุมกันที่ห้องรับรองแล้วก็สนทนากันสนทนาธรรมกันในเรื่องความสุขแล้วพอมาถึงพูดถึงเรื่องความสุขตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมาแบ่งเป็นสองประเภทนะก็คือความสุขแบบพระกับความสุขแบบคารวาสนะพอแบ่งเป็นสองประเภทเนี่ยก็นึกถึงตัวเองเลยนะนึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะก่อนที่เราได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระในวันนี้เนี่ยเราก็มีความสุขนะ
แต่ว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขแบบคารวาสน่ายังจำความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในช่วงประมาณที่เรียนนะนับจะประมาณม.ปลายนะเข้ามหาวิทยาลัยจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนอยู่เสมอนะสอนว่ายังไงนะสอนว่าให้ตั้งใจเรียนนะให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีจะได้มีอนาคตที่ดีนะมีอนาคตที่ดีแล้วเราก็คิดอยู่แต่เสมอว่าไอ้อนาคตที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะถ้าคิดไม่ผิดในช่วงนั้นเนี่ยก็คงเป็นอนาคตที่นะมีงานทำนะมีการศึกษาที่สูงส่งเนี่ยก็เป็นคนที่มีเกียรติในสังคมนะมีทรัพย์สมบัติเยอะๆอันนี้เนี่ยก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะน่าจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อบอกมาคุณพ่อคุณแม่บอกมาอันนี้คืออนาคตนะอนาคตที่ดีแล้วเราก็คิดอยู่เสมอว่าเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยในถ้าจำได้สมัยนั้นไม่เคยตกเลยนะแล้วก็ไม่เคยสามชั้นด้วยนะเดี๋ยวว่าไม่ตกเนี่ยแต่ว่าสามชั้นอยู่ทุกปีทุกปีไม่นะนะตั้งใจเรียนมากแล้วแล้วก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยพอจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปสมัครทำงานนะจบปริญญาตรีก็ไปสมัครทำงานทำงานก็เงินเดือนดีนะในสมัยนั้นนู่นนะที่กัมพูชาเนี่ยก็เงินเดือนดีแล้วก็คนที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้นะถ้าเทียบไปนะ20ปีนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะกัมพูชากับสมัยนั้นกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะเยอะจนกระทั่งคนกัมพูชาเองเนี่ยยังตกใจว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยเหรอมาสมัยที่หลวงพี่เรียนนะคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะแล้วพูดภาษาไทยได้เนี่ยไม่ค่อยมีนะในรั้วมหาวิทยาลัยก็ตามหรือในรั้วของโรงเรียนก็ตามเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี่นะแค่หลานของประจานเองนะอายุ5ขวบเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษแล้วนะกลับบ้านไปเมื่อไรนะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่เนี่ยก็คุยกับหลานคุยภาษาอังกฤษก็อยากให้เขามีความพัฒนาเราก็พูดได้นิดหน่อยเนี่ยนะพอรู้เรื่องเนี่ยพอเข้าใจนะก็พูดไปนะผิดพลาดเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าการใช้ภาษาเนี่ยนะเราต้องมีใจกล้าในการพูดเหมือนที่อาจารย์เองเนี่ยมาประเทศไทยตอนแรกนะก็พูดภาษาไทยไม่ชัดตอนนี้ชัดหรือยังนะก็คงยังไม่ชัดเหมือนเดิมนะแต่ว่าดีขึ้นนิดนึงนะดีขึ้นนิดนึงยังจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยพูดภาษาไทยยังไม่ชัดยังไม่แข็งแรงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียนภาษาไทยมาก็ประมาณ2ปีนะตั้งใจเรียนมากเหมือนที่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเรียนภาษาไทยเนี่ยแบบเอาจริงเอาจังนะจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นนะคนไทยที่ไปเกิดที่ประเทศกัมพูชานะนะไปลงผิดที่นะถ้าพูดภาษาของนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าไปลงผิดที่นะหมู่คณะโดนเขาผัดไปเนาะก็ไปลงผิดที่ก็ไม่รู้ความรู้สึกอะไรนะอยากให้เราเรียนภาษาไทยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยภาษาไทยก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคนที่เรียนภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีเยอะนะแต่พระอาจารย์เนี่ยชอบมากเลยนะชอบมากเลยก็เลยทำให้ใช้เวลาแค่2ปีนะก็อ่านภาษาไทยได้นะอ่านได้จนขนาดคนไทยยังอายนะพูดภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้จนมารู้จักวัดพระธรรมกายแรกๆเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ทดลองนะอาจารย์หัวหน้าโครงการที่รับให้บวชเนี่ยนะท่านก็ทดลองว่าเมื่อจะพูดภาษาไทยได้จริงหรือเปล่านะจะเขียนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอยู่บวชช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยนะจะรอดหรือเปล่านะฟังทำไม่รู้เรื่องเกิดความงุดงิดนะสนทนากับเพื่อนๆไม่รู้เรื่องนะจะหนีกลับบ้านหรือเปล่าท่านก็ให้การบ้านหนักนะก็ให้อ่านนะให้เขียนให้พูดนะเหมือนโดนกลั่นแกล้งนะในสมัยนั้นนะเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็ด้อยกว่าคนอื่นแล้วนะแต่ทำไมเหมือนโดนกลั่นแกล้งนะให้ต้องมาเขียนภาษาไทยเยอะๆต้องมาอ่านเยอะๆต้องมาพูดเยอะๆเนี่ยพอตอนนี้ก็เริ่มรู้จักเข้าใจแล้วว่านี่แหละคือการฝึกคนนะคือการฝึกคนของอาจารย์ท่านแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ที่นะพยายามเจรไนนะ
กรวดก้อนนี้นะให้มาเป็นเพชรนะถึงว่าปัจจุบันยังไม่เป็นเพชรเม็ดงามนะแต่ก็มั่นใจว่าก็เป็นเพชรที่การตลาดต้องการนะอวดนิดนึงนะพระอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ท่านด้วยนะเราก็ย้อนกลับไปที่เรื่องความสุขนะก็เหมือนที่พอเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยไปทำงานนะมีเงินเดือนตอนนี้เลี้ยงตัวเองได้แล้วและไม่เพียงเลี้ยงตัวเองได้นะเลี้ยงคนพ่อคนแม่ก็ได้เลี้ยงครอบครัวก็ได้นะเลี้ยงปู่นาตายายเนี่ยได้หมดแต่พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยนะความรู้สึกนะมันก็มีบอกว่าเอ๊จำได้ว่าคนพ่อคนแม่ตอนที่สมัยเรียนเนี่ยเราบอกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยมีอนาคตที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเอ๊แต่ทำไมเราเหมือนรู้สึกว่ามันยังไม่เจอนะยังไม่เจอเลยว่าไอ้ความสุขที่คนพ่อคนแม่พูดนั้นนะมันคือความสุขแบบไหนพอเราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมรู้สึกคนก็บอกว่าเนี่ยความสุขจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการไปนะว่าการที่มีนี่มีนู่นเนี่ยอันนี้มันก็คือความสุขแต่พอมาถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่ความสุขหรือเปล่านะมันใช่ความสุขจริงหรือเปล่าเคยรู้สึกไหมนะแต่พระอาจารย์เนี่ยพอมาถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันใช่หรือนี่มันคือความสุขที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะรู้สึกอย่างนั้นนะพอรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็เริ่มแสวงหาว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะเริ่มแสวงหาแล้วไอ้การที่มีทรัพย์เยอะการที่มีนู่นมีนี่เยอะเนี่ยอันนั้นมันใช่ความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าก็คำตอบเนี่ยก็คือยังไม่ใช่นะในสมัยนั้นนะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่านะแต่ในสมัยนั้นนะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เลยนะมันยังไม่เหมือนที่เราต้องการนะเราต้องการว่าความสุขมันน่าจะมากกว่านี้นะความสุขเนี่ยมันน่าจะจริงกว่านี้นะอันนี้มันเหมือนความสุขที่ปลอมนะมันเหมือนความสุขที่ไม่ใช่ความสุขยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกแล้วก็แสวงหาตลอดนะจนมีโอกาสมาที่ประเทศไทยนะมาประเทศไทยนี่แหละพอมีโอกาสมาใช่ไหมฮะก็มาทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะทางโลกเนี่ยนะจนสุดท้ายเนี่ยก็บุญมันส่งผลนะส่งผลก็เลยมาเจอกับหมู่คณะพอมาเจอกับหมู่คณะหมู่คณะก็เลยนะพาให้มารู้จักกับความสุขที่แท้จริงนะจำได้ว่าสัมผัสแรกที่ได้พบกับความสุขนั้นเนี่ยนะก็หมู่คณะของเราที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยชวนไปปฏิบัติธรรมได้ไปนั่งสมาธินะจากเด็กที่นะตั้งใจเรียนมาตลอดนะขยันมันเพียรในการทำงานนะมาตลอดแล้วก็มีความตั้งใจนะแต่สิ่งที่มีตั้งใจเลยก็คือสมาธิเพราะตอนนั้นนะยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือสมาธินะยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือสมาธิแต่พอโดนเขาจับให้มาทำสมาธิเนี่ยนะให้มาอยู่นิ่งๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยนะถ้าพูดจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเด็กไฮเปอร์อยู่นิ่งไม่เป็นแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยบวชเป็นพระนะนะถ้าพูดถึงการไม่นั่งสมาธิเนี่ยเหมือนจะอยู่นิ่งไม่เป็นนะทำนี่ทำนู่นตลอดเวลาเลยจะจับนี่ทำนี่ทำนู่นนะอยู่นิ่งไม่เป็นแต่พ่อให้มาจับนั่งสมาธินะก็นั่งได้นะอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยนั่งสมาธิครั้งแรกเลยนะ45นาทีนะพวกเรานั่งสมาธิครั้งแรกกี่นาทีเอ่ย15นาทีเห็นไหม15นาทีเนี่ยวนไปนั่งไปหรือเปล่านะนะพอเริ่มนั่งเรื่อยๆเนี่ยจำได้ครั้งแรก45นาทีแล้วพอเริ่มนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเรามันแปลกนะจากความรู้สึกปกติมันเหมือนว่ามันนี่แหละมันคือสิ่งที่เราแสวงหานี่แหละมันคือความสุขที่เป็นความสุขที่เราคิดไว้นะความสุขที่เราคิดไว้มันน่าจะเป็นความสุขแบบนี้นะตอนนั้นก็เริ่มติดใจนะติดใจในการทำสมาธินะพอติดใจเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆนะทำมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งได้มีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายนะมารู้จักต
อนนั้นก็มาเจอกับหมู่คณะหมู่ใหญ่เลยนะฮะมาถึงปั๊บเนี่ยสัมผัสแรกก็เหมือนได้กลับบ้านนะเหมือนได้กลับบ้านนะไม่รู้ว่าจากบ้านไปนานแสนนานนะ20กว่าปีนะไปผัดปรากไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะวุ่นวายไปหมดพอได้กลับบ้านเนี่ยมันรู้สึกว่าเออความสุขเนี่ยมันเริ่มกลับมานะมาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยเหมือนดันกลับมาที่บ้านเดิมเลยนะมาถึงก็เห็นหมู่คณะนะส่งรอยยิ้มไว้ให้นะจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่เดินไปตรงไหนก็เหมือนกันหมดเนี่ยส่งรอยยิ้มมาให้นะยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เหมือนเป็นญาติที่ได้กลับมาพบเจอกันใหม่นะเพราะเราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมนะพระอาจารย์เองเนี่ยถามหลายๆคนนะที่เป็นชาวกัมพูชาเนี่ยนะบางคนที่พามาที่วัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยนะบางทีไม่ต้องถามนะเข้ามาเล่าให้ฟังเลยนะก็เหมือนนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเขาไม่เอ่ยนามแล้วกันเนาะนะที่เป็นชาวกัมพูชานะท่านก็มาที่วัดพระธรรมกายนี่แหละนะท่านบอกว่ารู้สึกว่ามาที่วัดเนี่ยนะมันรู้สึกแปลกนะแปลกจากปกตินะก็ถามว่าแปลกยังไงฮะอาจารย์นะเขาบอกว่ามันเหมือนได้กลับบ้านน่ะมันเหนื่อยได้กลับบ้านน่ะเพราะนั้นผู้ประโยคเนี้ยเราก็ยิ้มนั่นเราก็ยิ้มเนาะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอาจารย์นะแม้กระทั่งพระอาจารย์เองเนี่ยตอนที่มาวัดพระธรรมกายตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็เล่าให้ท่านว่าก็ให้ท่านฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนที่ได้มาเจอกันน่ะมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะมันล้วนเป็นนะสิ่งที่เราเคยทำมันมาก่อนนะแต่ว่าเราจำไม่ได้นะพอเรามาถึงณจุดนี้เนี่ยเราก็ทำสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆตรงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราเคยมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายเราเคยมาสร้างบารมีที่นี่หรือเปล่านะแค่ตอนนี้จำไม่ได้พอได้มีโอกาสกลับมาที่เดิมไหมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีความคุ้นเคยนะพอเจอนะพวกเราเนี่ยแต่บางคนก็รู้สึกว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนกันนะเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้นะว่ามนุษย์ทุกคนนี่แหละนะเคยตายเกิดตายเกิดในนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะบางคนเนี่ยเคยเป็นญาติกันนะไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันนะไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นญาติกันเนี่ยนับภพนับชาติมาไม่ถ้วนนะพอมาถึงปัจจุบันนะชาตินี้แหละเราจำไม่ได้แต่ด้วยสัญชาตญาณของนักสร้างบารมีพอมาเจอกันใหม่เราก็เลยจำหน้าจำตากันได้เพราะฉะนั้นได้มานั่งสมาธิเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันคือความสุขที่เราแสวงหามาตลอดนะพอเรามาเจอแล้วเริ่มติดใจนะติดใจก็ทำสมาธิมาเรื่อยๆทำสมาธิมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีโอกาสมาบวชนะมีโอกาสมาบวชนะมาบวชที่วัดพระธรรมกายนี่แหละนะว่าได้ข่าวเรื่องการบวชแล้วเนี่ยไม่ตัดสินใจช้านะตัดสินใจบวชทันทีนะก็จำความรู้สึกนั้นได้เลยว่านะความรู้สึกแรกที่นะได้กรองพักกสาวพัดนะก็คือกรองจีวรนะสีเหลืองอารามตรงนี้นะมันคือความสุขนะที่จะอธิบายไม่ได้นะจะมานั่งบรรยายให้พวกเราเข้าใจว่าความสุขที่ได้บวชเป็นพระเป็นยังไงเนี่ยอธิบายไม่ถูกนะอธิบายไม่ถูกนะแต่มั่นใจว่าถ้าท่านผู้ใดที่เป็นผู้ชายเนี่ยเคยมาบวชเนี่ยจะเข้าใจในความรู้สึกนั้นนะท่านผู้ใดที่เป็นผู้หญิงนะถึงแม้จะไม่มีโอกาสมาบวชนะมาห่มผ้าเหลืองเนี่ยแต่ก็ได้อนุโมทนาเนี่ยก็มั่นใจว่าน่าจะเข้าใจในความรู้สึกนะในความสุขที่ได้เห็นการบวชพระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผ้าเหลืองเนี่ยนะสำคัญนะแค่ผ้าไม่กี่ผืนเนี่ยนะสามารถให้ทำบุคคลที่นะแสวงหาความสุขมาตลอดเนี่ยนะเจอความสุขได้นะเพราะฉะนั้นเราก็มาฟัง
พาชุดสุดท้ายนะไม่ใช่พาธรรมดานะเป็นพาวิเศษนะแล้วก็ถ้าพูดในความรู้สึกของความเป็นพาแล้วเนี่ยนะคือเป็นสิ่งมีค่านะเหนือกว่าสิ่งใดในโลกนะสำหรับพระนะเพราะว่าถ้าไม่มีชุดนี้เนี่ยก็คงไม่มีคนเคารพกราบไหว้นะก็คงจะไม่มีนะสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยแหละคือบุคคลที่ประเสริฐนะเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทรงชมพระอานนท์นะที่ได้ออกแบบนะผ่าพื้นนี้ให้เกิดขึ้นนะท่านก็บอกพระอานนท์ว่าเนี่ยผ่าพื้นนี้เนี่ยจะเป็นธงชัยอรหันต์นะจะเป็นผ่าชุดสุดท้ายที่มนุษย์นะเทวดาเนี่ยเห็นแล้วต้องเคารพต้องกราบไหว้และต้องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความรู้สึกของบุคคลธรรมดาที่ได้กรองพากาสาวพัดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่แสวงหามาตลอดได้กราบถามพระผู้ใหญ่ที่ท่านมาร่วมงานถามท่านว่าการที่ท่านบวชในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยบางรูปเนี่ยนะอย่างเช่นท่านเลขาสังฆนายกนะที่ท่านเดินทางมาร่วมงานในวันวิสาขบูชาเนี่ยถามท่านว่าการที่ท่านได้มาบวชเป็นพระนะปัจจุบันก็20กว่าพรรษาเนี่ยนะท่านรู้สึกยังไงบ้างนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วนี่แหละที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันเนี่ยนะไม่ใช่อะไรมันคือความสุขที่เกิดขึ้นนะจากการที่ได้ดำรงตนเนี่ยในเพศสมณะนะเราก็ถามเหมือนชาวโลกที่เขาสงสัยกันนะถามว่าแล้วความสุขในความเป็นพระนี่มันเป็นยังไงทำไมท่านถึงติดใจนะท่านก็บอกนะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีนะมันก็มีอะไรมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรเนี่ยเราก็งงนิดนึงมันไม่มีอะไรนะแต่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรของท่านเนี่ยนะท่านเปรียบเสมือนเนี่ยการที่ไม่มีสิ่งภายนอกตัวนะอันนี้เป็นคำพูดของท่านนะมันบอกเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรนะเราก็นึกถึงนะที่ชาวนาคุยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตอนที่ชาวนาเนี่ยนะท่านได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำลังนะปฏิบัติศาสนกิจนะก็คือทำสมาธินะในป่านะทำสมาธิไปเนี่ยก็มีลมมีแดดเนี่ยนะมาเป็นสายนะเม็ดฝนก็มาเรื่อยๆเป็นสายนะชาวนาเห็นอย่างนี้เนี่ยก็นึกถึงว่าเอ๊ชีวิตเป็นสมณะเนี่ยทำไมต้องมานั่งกลางแดดกลางฝนนะไม่มีที่เป็นหลักเป็นแรงแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงนะอันนี้คือความรู้สึกของชาวนานะก็เลยเข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกราบท่านกันว่าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของสมณะเนี่ยนะที่ต้องมาอยู่กลางแดดกลางฝนนะต้องมาอยู่ในที่ที่เรียบง่ายไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบกับชาวนาไว้ว่าแล้วท่านมาที่นี่เนี่ยเพื่ออะไรนะชาวนาก็ตอบว่าอ๋อก็มาหาวัวนะวัวที่หายไปเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมีวัวกี่ตัวและหายไปนานหรือยังนะชาวนาก็ตอบว่ามีวัวทั้งหมด13ตัวนะหายยังหาไม่เจอเลยตอนเนี้ยท่านก็บอกว่าแล้วถ้าหาไม่เจอเนี่ยท่านเป็นทุกข์มั้ยชาวนาก็ตอบเลยว่าก็เป็นทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีวัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าวัวจะหายแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะการที่วัวหายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีสุขหรือมีทุกข์นะมีสุขใช่ไหมเอ่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามต่อไปอีกว่าณเมืองนี้เนี่ยใครที่มีทรัพย์สินมากที่สุดชาวนาก็ตอบว่าก็พระเจ้าพิมพิสารนะมีทรัพย์สมบัติมากที่สุดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตอบไปอีกว่าถามไปอีกว่า
แล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสามารถมานั่งทำสมาธินะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมนะอยู่กลางแดดกลางฝนเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมออกจากพระนครเนี่ยแล้วก็จะรึกนะไปในป่าเขาแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ไหมชาวนาก็บอกว่าไม่ได้เพราะท่านมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะจะมานั่งอย่างนี้ยังไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบอีกว่าก็ถามอีกว่าในเมืองนี้เนี่ยใครที่มีอำนาจมากที่สุดชาวนาก็ตอบว่าก็เป็นพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันนะมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้จะสั่งให้คนทำดีทำนู่นก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบว่าแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยใช้อำนาจเนี่ยทำให้มีความสุขได้ไหมชาวนาก็บอกว่าไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทรัพย์สินไม่มีอำนาจแต่มีความสุขนะปัจจุบันเนี่ยก็มีแต่ความสุขไม่เคยมีทุกข์เลยนะเป็นสุขที่เป็นวิมุตติสุขเนี่ยคือสุขที่ไม่เจือปนด้วยความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แน่ว่าความสุขเนี่ยมันต้องมีบางที่เนี่ยไม่มีก็มีความสุขได้เราก็เลยเข้าใจอ๋อเนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนไม่มีแต่มันก็มีนะคำว่าไม่มีของท่านเนี่ยคือไม่มีสิ่งนอกตัวแต่ที่ท่านบอกว่ามีเนี่ยก็คือมีความสุขที่อยู่ภายในตัวเหมือนหลวงพ่อเคยสอนพวกเราอยู่เสมอจำได้ไม่เอ่ยว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอยู่ในตัวของเราทุกคนใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลนะอยู่ภายในตัวของพวกเราแค่เพียงว่าเราไม่รู้ว่าจะแสวงหาความสุขตรงนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะถ้าเราไม่ได้มาเจอกับหลวงพ่อไม่ได้มาเจอกับพระเดชคุณหลวงปู่นะไม่ได้มาเจอกับหลวงพ่อไม่ได้มาเจอกับหมู่คณะเราก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยมันคือยังไงพอมาเจอหลวงพ่อปั๊บเนี่ยหลวงพ่อทำอะไรเอ่ยจับให้นั่งสมาธินะไม่ใช่จับให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนให้พวกเราคิดเรื่อยเปื่อยคิดนี่คิดนู่นไปผูกกับสิ่งนี้สิ่งนู้นเนี่ยก็สอนให้พวกเราเนี่ยปล่อยวางเห็นไหมให้หยุดนะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องทำใจให้สบายสบายแล้วก็เจอความสุขภายในนะไม่ใช่แค่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพูดนะไม่ใช่เพียงแค่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดนะแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่านัตถิสันติปรังสุขขังนะความสุขอื่นที่นอกจากความสงบเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความสงบแต่ความสงบตรงไหนนี่คือสงบยังไงก็คือใจที่สงบนั่นแหละนะก็เหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนะทรงเสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะตายตนสีมหาโพธิ์ท่านก็ทำสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งมองเขาไปในกลางนะอยู่ภายในพระธรรมกายประจำตัวนั่นแหละนะทำใจหยุดใจนิ่งแล้วก็เสวยวิมุตติสุขเนี่ยยาวนานเลยทีเดียวนะสุขจนกระทั่งว่าไม่ต้องกินก็เป็นสุขได้นะไม่ต้องไปขับถ่ายก็เป็นสุขได้อากาศภายนอกจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รับรู้เพียงอย่างเดียวว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในเนี่ยมันคือความสุขที่มหาศาลเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนนะฮะอันนั้นก็คือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขที่พวกเราแสวงหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแค่อยู่ให้เย็นแล้วมันก็เป็นสุขนะอยากอยู่ให้ร้อนนะถ้าอยู่ให้ร้อนเนี่ยจะเป็นสุขไหมนะร้อนทางภายนอกเนี่ยไม่ต้องมาร้อนภายในหรอกนะแค่อากาศร้อนๆเนี่ยพอเราอยู่เป็นสุขไหมไม่เลยนะต้องนะนักวิทยาศาสตร์ต้องไปค้นหาทำยังไงจะให้โลกเนี่ยมันเย็นขึ้นต้องไปทำอะไรเอ่ยแอร์ขึ้นมานะต้องไปทำเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะ
ันนี้แค่ร้อนภายในนะแค่ร้อนภายนอกนะเราก็ยังไม่เป็นความสุขเลยนะถ้าสมมติว่าร้อนภายในล่ะร้อนภายในเป็นไงบ้างจิตใจที่รุมร้อนจิตใจที่โดนเผาด้วยอำนาจแห่งกิเลสมีอะไรบ้างความโกรธความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงนะเผาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเราร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าเราจะแสวงหาความสุขเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นเองนะเดี๋ยวคนหลวงปู่คนยายหลวงพ่อเนี่ยจึงให้พวกเราเนี่ยปล่อยวางนะก็คือไม่ต้องไปยึดติดในกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนะไม่ต้องไปยึดติดในอำนาจสิ่งของนะไม่ต้องไปยึดติดในสรรพสิ่งอื่นๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีนะเพราะว่าชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีต้องใช้แล้วก็ต้องนำมาสร้างบารมีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีนะหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องมีทรัพย์สมบัติเยอะๆนะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าทำไมหลวงพ่อสอนให้คนเนี่ยโลภจังนะสอนให้คนเนี่ยต้องเข้าใจว่าต้องมีทรัพย์เยอะๆนะนั่นก็คือคนที่ไม่เข้าใจนะแต่การที่เรามีทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นนะเรามีแล้วเราเอามาทำอะไรเอ่ยมาสร้างบารมีมาทำบุญนะอันนั้นแน่ก็ถือว่ามีทรัพย์เยอะๆเนี่ยดีนะมีแล้วก็เอามาทำบุญเหมือนพวกเรานี่แหละนะมีทรัพย์ก็เอามาทำบุญงานบุญใหญ่เนี่ยก็ทุ่มกันนะบางคนเนี่ยเทกระเป๋าเลยทีเดียวนะแต่พระอาจารย์รับรองได้เลยนะนะไม่ว่าจะเป็นของชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยแม้กระทั่งพระอาจารย์เองยังเชื่ออานุภาพแห่งทานเลยนะยังจำได้ว่าพอบวชแล้วเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจตลอดเลยว่าเรื่องสรรพสินทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยมาเท่าไหร่ต้องออกไปเท่านั้นก็คือมาเท่าไหร่ทำบุญเท่านั้นนะทำบุญเท่านั้นเลยตั้งใจอย่างนี้จริงๆแต่เชื่อไหมว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาไม่เคยขาดนะพวกเรารู้สึกอย่างนั้นไหมในบางคนเนี่ยทำบุญนะทุ่มทำบุญเต็มที่นะกฐินที่หนึ่งนะก็ทำนะทุ่มกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเนี่ยแต่เงินที่เข้ามาแต่ปัจจัยที่เข้ามานะก็ยังไม่เคยขาดสายทรัพย์สมบัติที่เข้ามานะไม่เคยขาดสายนะแม้ทางพระเองนี่นะทำบุญไปตลอดนะแต่ก็ยังมีนะปัจจัยที่เอาไปทำบุญนี่นะมีส่วนร่วมในบุญนี่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งทานนะอำนาจแห่งทานมันก็คือความสุขถ้าพวกเราอยู่ให้เย็นได้เนี่ยนะก็มีความสุขได้นะเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจนะความสุขเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งมาเจอกับหลวงพ่ออีกนะท่านก็สอนนะให้พวกเราเนี่ยนะรู้จักสอนให้พวกเราเข้าใจว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะนะถ้าเป็นผู้ชายก็มาบวชเป็นพระนะไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงใช่ไหมมาบวชเป็นพระมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาบำเพ็ญสมณธรรมนะก็จะได้รู้จักว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงNo.
สาธุนะคือความสุขแบบสัมมนะนะก็ถามท่านต่อนะถามท่านต่อนะถามท่านเลยว่าอยู่ได้20กว่าปีนะที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเป็นความสุขแบบพระแล้วก็ถามท่านว่านะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เยอะแยะเนี่ยนะเวลาท่านไปพบเจอกับญาติโยมเนี่ยนะญาติโยมเคยถามไหมเคยถามท่านไหมว่าอะไรมันคือความสุขที่แท้จริงและท่านก็อธิบายว่ายังไงบ้างนะอธิบายว่ายังไงบ้าง นะท่านก็ให้ตรงนี้มานะฮะท่านบอกว่าส่วนมากที่ท่านพูดกับญาติโยมเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้ารักในสิ่งใดเนี่ยแล้วทำในสิ่งที่รักชีวิตก็ย่อมมีความสุขถ้าไม่รักสิ่งใดแล้วต้องทำในสิ่งนั้นทำด้วยความตั้งใจทำยังมีความสุขชีวิตก็ย่อมเป็นสุขตามทันไหมรักสิ่งใดแล้วทำในสิ่งที่รักชีวิตก็ย่อมมีความสุขไม่รักในสิ่งใดแล้วต้องทำในสิ่งนั้นทำด้วยความตั้งใจทำยังมีความสุขชีวิตก็ย่อมเป็นสุขเราก็เอามาพิจารณานะพิจารณาแล้วว่าเออมันก็ใช่นะมันก็ใช่ก็เหมือนที่หลวงพ่อท่านเคยสอนเอาไว้นะจำได้ตอนที่สมัยเรียนแรกๆเนี่ยสมัยมาบวชพรรษาแรกๆนั่นแหละนะจำอยู่จนมาถึงปัจจุบันเลยนะจำสมัยนั้นนะพระอาจารย์ท่านเคยพูดเอาไว้นะพอพระอาจารย์เนี่ยบวชรุ่นกองพันสถาปนานะว่าเราจำได้เนี่ยเป็นรุ่นแรกๆที่บวชพันลูกนะแล้วก็เอามาเป็นพระพี่เลี้ยงในรุ่นต่อไปคือรุ่นนะ 7,000 รูป 7,000 ตำบลนะตอนสมัยนั้นนะพอน้องๆที่บวชในรุ่น 7,000 รูป 7,000 ตำบลเนี่ยนะเข้าโครงการนะพระอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ให้จับมาทำหน้าที่นะเป็นพระพี่เลี้ยงนะเป็นพระพี่เลี้ยงก็เหมือนที่บอกพวกเรานะในสมัยนั้นเนี่ยแค่ภาษาไทยยังพูดไม่ชัดนะก็ต้องมาดูแลน้องๆนะไม่ใช่ดูแลแค่คน2คนนะนะจำได้สมัยนั้นก็น่าจะ160กว่านะต่อ1กลุ่มต่อ1กลุ่มใน1กลุ่มเนี่ยมีพี่เลี้ยงอยู่4รูปในพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงมือใหม่ทั้งนั้นเลยนะบวชมาได้เดือนนึงก็จับมาเป็นพี่เลี้ยงฝึกตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ไอ้หนุ่งไอ้เนอะไรเลยนะสวดมนต์ยังสวดไม่จบเลยเนี่ยนะแต่ว่าวางมาดไว้เป็นพี่เลี้ยงนะวางฟอร์มไว้เป็นผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวนะน้องเลี้ยงเนี่ยจะไม่ชื่อถือแล้วก็มาดูแลอย่างเงี้ยนะ140คนนะ100ประมาณ160คนขออภัยนะจำได้ในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมเนาะนะความสามารถอย่างเราเนี่ยจะทำได้ไหมเอ่ยนะคิดกังวลอยู่ตลอดเวลานะแต่พระอาจารย์ท่านพูดนะคำสอนของหลวงพ่อประโยคนึงว่านะเกิดเป็นลูกของไม่ได้ปกติหลวงพ่อเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้คำว่าทำไม่ได้ไม่มีทำไม่เป็นไม่มีต้องมีต้องได้ต้องเป็นเท่านั้นเราก็จำคำนี้มาตลอดเวลาแล้วพอเราได้คำนี้เนี่ยเราก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันใช่ไหมแล้วเราก็สังเกตเห็นนะสังเกตดูจากตัวพระอาจารย์เองเนี่ยนะพระอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาหรือแม้กระทั่งพระพี่เลี้ยงที่ดูแลเรามาเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้บวชมายาวนานอะไรนะแต่ว่าด้วยแรงบันดาลใจนะด้วยคำสอนนะที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้เนี่ยนะทำให้ท่านมีกำลังใจในการทำหน้าที่นะพอเราก็เลยมาทดลองนะทดลองเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นหลักในการนะทำหน้าที่แม้กระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์ก็ยังยึดหลักตรงนี้นะในการทำหน้าที่นะบางทีไปทำงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กัมพูชานะบางทีไปเนี่ยก็เหมือนที่บอกนะเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะเป็นอุปสรรคที่เล็กน้อยบ้างนะอุปสรรคใหญ่บ้างแต่ก็ยึดหลักตรงนี้นะตั้งใจเลย
นะอย่างไรก็เกิดมาเป็นลูกของหลวงพ่อแล้วนะเดินเข้ามาในสายของการสร้างบารมีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะความว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องไม่ได้ความว่าไม่เป็นเนี่ยก็ต้องไม่ได้ต้องได้อย่างเดียวนะเพราะได้อย่างเดียวมันก็เหมือนได้กำลังใจในการลุยทำหน้าที่นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำหน้าที่ตรงนี้มานะทำหน้าที่แล้วก็มาสะดุดตรงประโยคที่นะพระอาจารย์นั้นให้ไว้นั่นแหละนะรักสิ่งใดแล้วทำในสิ่งนั้นเนี่ยชีวิตก็มีความสุขนะลองคิดดูสินะถ้าเรารักในสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราได้ทำในสิ่งนั้นเนี่ยเรามีความสุขไหมนะเราจะมีความสุขแล้วก็งานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะดีมากนะแล้วกลับกันถ้าสมมติว่าเราไม่รักในสิ่งใดเนี่ยไม่รักเลยไม่อยากทำเลยแต่ในเมื่อโดนบังคับให้ทำนะถ้าสมมติว่าเราทำด้วยความไม่เต็มใจนะทำด้วยความไม่ตั้งใจนะทำลวกๆไปนะผลที่ได้รับมาเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยก็ไม่ดีเพราะผลที่เกิดขึ้นไม่ดีเนี่ยชีวิตมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้รักในสิ่งนั้นนะเหมือนบางครั้งเนี่ยเราต้องไปทำในเรื่องที่เราไม่ได้รักเรื่องที่เราไม่ถนัดนะแต่ว่าต้องทำนะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราวางใจเลยว่าเราต้องทำให้มันด้วยความตั้งใจทำแล้วเนี่ยทำให้มันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไปด้วยนะถ้าเราทำได้สองอย่างเนี่ยนะพระอาจารย์มั่นใจเลยว่าเราก็จะไม่ค่อยเจอในความทุกข์หรอกนะบางทีมีเรื่องที่ขัดใจเราบ้างมีเรื่องที่ทำให้เราไม่ชอบใจบ้างมีเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเรายอมรับในสิ่งนั้นนะแล้วก็ทำมันด้วยความเต็มใจทำมันยังมีความสุขนะเราก็จะมีความสุขไปด้วยเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะฮะก็นะยกตัวอย่างของนะพระผู้ใหญ่นะที่อยู่กัมพูชาสองรูปนะที่ทำได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ท่านก็ให้ข้อคิดดีๆนะข้อคิดดีๆนะฮะรูปแรกก็คือพระธรรมวิปัสสนาคึมสุขเคือนนะฮะท่านก็เป็นรองประธานศูนย์วิปัสสนานานาชาตินะอุดงนะประเทศกัมพูชานะเป็นศูนย์วิปัสสนานะถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นศูนย์วิปัสสนาเบอร์หนึ่งของกัมพูชาก็ได้นะก็ท่านมาวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นครั้งแรกนะแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากเลยนะฮะที่ศูนย์ของท่านเนี่ยเปิดนะคอร์สในการสอนสมาธินะปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกเดือนนะเดือนละ2รุ่นนะก็มีผู้ที่สนใจมานะร่วมนะฝึกสมาธินะฝึกวิปัสสนาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะถามท่านว่าเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรนะท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเป็นคารวาสนะก็มีความสุขแบบคารวาสเป็นพระก็มีความสุขแบบพระมีความแตกต่างกันแต่นั้นน่ะเพียงความสุขภายนอกนะถ้าพูดถึงความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสุขที่อยู่ภายในนะความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบคือการปล่อยวางจากทุกสิ่งแล้วก็แสวงหาความสุขภายในที่แท้จริงเท่านั้นความสุขนั้นจึงไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพระกับคฤหัสถ์นะอันนี้ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่นะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรมนะถ้าคนกัมพูชาเนี่ยเวลาพูดถึงท่านเนี่ยคนก็จะรู้จักกันเยอะเพราะว่าท่านนะเป็นรองประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับเชิญนะรับนิมนต์นะไปเป็นวิทยากรในการบรรยายนะธรรมะที่นั้นด้วยเพราะว่าพอท่านมาเห็นวัดพระธรรมกายนี่แหละนะวันนี้ก็อยากจะมาเล่านะเรื่องความเคลือบหน้างานที่เราไปเผยแพร่ตรงนั้นด้วยนะพอเราได้พาท่านมารู้จักวัดพระธรรมกายนะท่านมาเป็นครั้งแรกนะท่านบอกว่าได้ยินชื่อมานานแล้ววัดเนี้ยนะเขาบอกว่าวัดใหญ่นะแล้วก็มีพระเยอะนะมีญาติโยมมาทำบุญเนี่ยเวลางานบุญใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนคน
ในวันนี้ก็มาเห็นด้วยตาแล้วนะท่านบอกว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบความสงบเสงี่ยมสง่างามของพระภิกษุสงฆ์หรือของนักสร้างบารมีทุกคนเนี่ยท่านบอกว่าความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความเป็นระเบียบนะหรืออะไรแล้วอะไรต่างๆที่เห็นนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากปัจจัยเพียงภายนอกนะมันเกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยอันนี้ท่านพูดในมุมมองของนักปฏิบัติธรรมนะนะท่านบอกว่าในที่เราจัดงานแล้วก็ดูมีความศักดิ์สิทธิ์นะจัดระบบระเบียบได้ดีแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความพร้อมเพรียงกันว่าอย่างไรก็ว่าตามกันในนั่งสมาธิเนี่ยเงียบสงบนิ่งมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่มันต้องเกิดจากปัจจัยภายในด้วย หมายถึงว่าถึงแม้นะคณะกรรมการในการจัดงานนะได้วางแผนกันมาอย่างดีก็จริงนะหมู่คณะของพวกเราถูกสั่งสอนมาอย่างดีก็จริง แต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยไม่สะอาดจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมนะพระอาจารย์เนี่ยเคยไปทดลองเองนะเวลาไปจัดงานบุญที่กัมพูชาในแต่ละครั้งเนี่ยนะไปจัดนะเวลาเราไปแล้วก็จัดงานบุญนะเหมือนงานบวชที่ผ่านมานี่แหละนะเราก็พยายามวางแผนให้รัดกุมที่สุดพยายามจัดรูปแบบให้มันดูมีความศักดิ์สิทธิ์ดูเป็นระเบียบมีความสงบเสงี่ยมสง่างามที่สุดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่สวยงามยังดูไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่วัดพระธรรมกายจัดนะอันนี้ต้องพูดความจริงมันเทียบกันไม่ได้นะพ่อท่านพูดคำนี้เนี่ยนะก็เลยทำให้มานั่งทบทวนแล้วมานั่งคิดว่ามันน่าจะใช่นะเพราะว่าคนที่โดนฝึกนะภายนอกมาแล้วเนี่ยแล้วมาฝึกภายในด้วยนะฝึกอะไรเอ่ยฝึกให้เรามีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีใจที่สะอาดแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะทำสมาธิทุกวันเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนโยนนะเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อท่านพูดอะไรเวลาหมู่คณะพูดอะไรเนี่ยเรายอมรับแล้วเราก็ปฏิบัติตามมันก็เลยทำให้หมู่คณะของพวกเราเนี่ยงดงามจนถ้าพระอาจารย์พูดได้ยังไม่อายปากเลยว่าน่าจะเป็นหมู่คณะที่เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักสร้างบารมีไปทั่วโลกอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านด้วยนะ แล้วก็จงรักษาความงามความดีนี้เอาไว้และอย่าคิดว่าเราทำในมุมมองของเราเล็กๆที่วัดพระธรรมกายมันไม่ค่อยมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีมากๆเลยนะด้วยพวกเราเป็นต้นแบบนะในการสร้างบารมีนะก็เลยทำให้ชาวกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยสนใจมาวัดพระธรรมกายเยอะขึ้นเยอะขึ้นและต้องบอกว่าชื่อเสียงของวัดพระธรรมกายในประเทศกัมพูชานี่แหละแล้วก็ไม่แพ้ที่ประเทศไทยนะค่อนข้างที่จะโด่งดังเลยทีเดียวนะประจันไปที่ไหนก็ตามนะตอนนี้แค่บอกว่ามาจากที่ไหนบอกว่ามาจากวัดพระธรรมกายทุกคนรู้จักหมดนะเหมือนวัดพระธรรมกายอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเลยนะแม้กระทั่งพระอาจารย์เวลาไปที่วัดใดก็ตามเนี่ยได้ไปกราบท่านเนี่ยท่านบอกว่ามาจากที่ไหนมาจากวัดพระธรรมกายคุยไปคุยมาก็เห็นพระอาจารย์เดินผ่านไปมาเอ้าพระอาจารย์เนี่ยเคยมาวัดพระธรรมกายนะก็กราบท่านในวัดใช่ๆเคยมาวัดบางที่เนี่ยนะไปสถานที่ที่ไม่ใช่วัดก็ตามนะแต่ว่าไปเจอพระเนี่ยก็ยังรู้จักกันนะพอถามไปถามมาเนี่ยก็เคยมาวัดพระธรรมกายนะท่านก็พูดว่าท่านดีใจนะที่มีวัดพุทธแบบเหมือนวัดพระธรรมกายอยู่ที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยและท่านก็หวังอยู่เสมอว่าเมื่อไรเนาะนะจะมีวัดสาขาวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาสักทีเนี่ยท่านก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะมาดูงานถึงวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะท่านอยากให้มันมีนะอยากให้มันเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะเพราะท่านบอกว่าเวลามาวัดพระธรรมกายในแต่ละครั้งนี่แหละอดจะชื่นชมไม่ได้นะทั้งเรื่องการจัดการบริหารในวัดนะทั้งเรื่องการต้อนรับนะปฏิสันถานแล้วก็
สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการฝึกคนในท่านบอกว่าบางวัดนี่แหละเจ้าอาวาสเนี่ย20พรรษานะเป็นพระเถระพระมหาเถระท่านก็บอกว่าเทศทุกวันนะทุกวันพระนี่แหละเทศทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้ใจนะก็ยังไม่ได้ดังใจนะชาวบ้านพุทธบริษัทที่มาวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ดังใจเลยแต่พอมาเห็นนะหมู่คณะมาเห็นพุทธบริษัทที่วัดพระธรรมกายเนี่ยชอบมากนะตั้งแต่การแต่งกายนะตั้งแต่การพูดจานะปิยวาจาตั้งแต่การปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์ท่านบอกว่าอยากให้รักษาความดีความงามนี้เอาไว้นะพวกเราจะได้เป็นตัวอย่างของสุดยอดของนักสร้างบารมีที่แท้จริงนะอันนี้คือคำพูดของท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งนะฮะนะพระมหาดอกเตอร์นะวิบลเวทีเป็นวิบลนะฮะท่านเป็นศาสตราจารย์ที่สอนที่มหาวิทยาลัยปัญญาศาสตร์นะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่สุดของกัมพูชานะแผนกธรรมแล้วก็บาลีนะฮะท่านเป็นพระมหาดอกเตอร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นที่เคารพรักของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่กัมพูชาท่านเคยมีโอกาสมาวัดพระธรรมกายเป็นหลายๆครั้งนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะท่านมาก็มาร่วมงานตลอดนะท่านบอกว่าปีแรกที่ท่านมานั้นนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันสลายลางคนยายนะถึงบอกว่าท่านเนี่ยเข้าวัดก่อนพระอาจารย์อีกนะพระอาจารย์ยังมาไม่ทันคนยายเลยยังมาไม่ทันสลายลางคนยายเลยแต่ท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาร่วมงานวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันสลายลางคนยายนะฮะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือวันคุ้มครองลูกนะในสมัยนั้นนะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่บอกว่าถึงแม้ระยะเวลาที่มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันผ่านมา10ปีนะอย่างเช่นสลายล้างคนยายก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะนี่แล้วก็วันคุ้มครองโลกนะแล้วก็มาถึงปีนี้เนี่ยนะวันวิสาขบูชานะท่านบอกว่าถึงแม้เวลามาแต่ละครั้งเนี่ยมันผ่านการเวลาไปหลายปีนะเป็น10ปีก็มีนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านมาแล้วเนี่ยท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นความแตกต่างนะแต่ไม่ใช่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนะความแตกต่างที่ไม่ดีนะท่านบอกว่ามาสมัยก่อนนู่นนะวัดพระธรรมกายก็ยังไม่เจริญเติบโตเหมือนสมัยปัจจุบันนะนะท่านสมัยนั้นก็ยังมีอาคารนะยังไม่ได้มีอาคารใหญ่ๆโตๆแล้วก็นะคนญาติโยมที่มาวัดเนี่ยทำไมก็เยอะนะแต่ท่านบอกว่ามาครั้งนี้นะเห็นวัดเนี่ยเจริญเติบโตมีอาคารใหญ่ๆนะเห็นมีอาคารร้อยปีคนยายนะท่านเลยให้ท่านบอกว่านะตั้งงานตานะเหมาะสมเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนะเหมาะสมเป็นวัดที่เป็นวัดตัวอย่างนะให้วัดทั่วโลกที่ได้มาศึกษาดูงานนะแม้กระทั่งท่านเองมารอบเนี้ยท่านก็นะมีโอกาสไปศึกษาดูงานนะต่างๆว่าทำไมวัดพระธรรมกายผ่านไปไม่กี่ปีนะปีนี้ก็เป็นปีที่48เนี่ยนะ49ปีวัดพระธรรมกายเนี่ยเพียงแค่เวลา49ปีนะทำให้วัดพระธรรมกายมีความเจริญเติบโตนะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะสิ่งใดท่านก็มาศึกษาแล้วก็มาดูงานนะได้มากราบเรียนท่านว่านะท่านรู้สึกยังไงนะกับความสุขเนี่ยท่านบอกว่าถ้าถามเรื่องความสุขนั้นนะมันมีหลายแบบนะอาศัยอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลว่าจะพอใจแบบไหนแบบไหนที่เป็นความสุขที่ต้องการนะแต่ถ้าถามถึงความสุขที่แท้จริงนั้นก็ต้องยกให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงพบกับความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าวิมุตติสุขเนี่ยนั่นก็คือสุขที่อิ่มเอิบเบิกบานใจหาสิ่งใดเปรียบเสมือนได้นั่นคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนากรรมฐานนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ทำไมมาที่วัดพระธรรมกายในแต่ละครั้งนะต้องฝึกสมาธินะก็เหมือนที่พระอาจารย์ท่านพูดเนี่ยจริงๆความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนะทางใจนะแล้วก็ความสงบทางใจนั้นก็เกิดขึ้นต้องปฏิบัติธรรมนะแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทำให้พวกเราเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนะเพราะฉะนั้นความสุขนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หายากแล้วก็การที่จะไปถึงความสุขเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆนะอยู่ไกลตัวของพวกเราทุกคนแต่เพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะยอมใจที่จะแสวงหาความสุขเหล่านั้นหรือเปล่านะอาจารย์เวลาพาญาติโยมกรรมชามาแต่ละครั้งนี่นะก็จะตอบคำถามเดียวนี้ตลอดเวลาว่าทำไมมาวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่ว่าบุญไหนจะเป็นบุญไหนก็ตามนะอาทิตย์ต้นเดือนบูชาข้าวพระวิสาขบูชามาฆบูชาวันคุ้มครองโลกนะกฐินก็ตามนะมาแต่ละครั้งทำไมต้องมีให้นั่งสมาธิญาติโยมก็จะถามอย่างนี้ตลอดเลยว่านะเวลาเข้ามาวันนี้มีสมาธิไหมก็บอกมีท่านก็บอกทำไมมาวัดพระธรรมกายเวลามางานบุญไหนก็ตามเนี่ยมีสมาธิตลอดนะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลวงพ่อท่านบอกเอาไว้แล้วว่าสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดนะหลวงปู่ท่านก็ชี้แจงเอาไว้ชัดเจนนะว่าสมาธิเนี่ยสำคัญนะการที่จะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ก็ต้องเกิดจากความสุขภายในจะให้โลกทั้งใบเนี่ยมีสันติสุขได้ก็ต้องเกิดจากสันติสุขภายในใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยความสุขนะสันติภาพภายในนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะเพราะหมู่คณะของพวกเราสำคัญนะก็เหมือนที่บอกแม้กระทั่งคนกัมพูชาก็ยังยกย่องนะก็ยังเห็นพวกเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะขนานนามให้พวกเราว่าเป็นสุดยอดนะนักสร้างบารมีที่แท้จริงนะเป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเกิดความศรัทธาได้เกิดความปลื้มปิติใจได้แล้วมีความงดงามภายในตัวนะไม่ใช่งดงามแค่ภายนอกงดงามภายในตัวที่เกิดขึ้นจากความสุขภายในเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเจอความสุขแล้วเราก็ต้องปันความสุขนั้นไปให้นะชาวโลกได้รับรู้ด้วยก่อนที่หลวงปู่นะท่านกลับไปพักผ่อนนะท่านก็ฝากคนย้ายไว้นะให้นำพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยให้แพร่ขยายไปทั่วโลกนะคนย้ายก็ถ่ายทอดมาถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นการที่จะนำวิชาธรรมกายให้แพร่ขยายไปทั่วโลกได้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนนะพระก็ทำหน้าที่ของพระอย่างเต็มที่ญาติโยมก็ทำหน้าที่ของญาติโยมอย่างเต็มที่
นะพวกเราก็ช่วยสนับสนุนนะงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำเป็นต้นบุญต้นแบบนะให้ชาวโลกได้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่เพียงแค่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพุทธบริษัทนั้นนะมีความดีความงามที่เกิดขึ้นนะที่ได้เกิดขึ้นจากพระธรรมคำสอนนะอันทรงค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนนะบนโลกนี้นะตั้งใจนะฝึกตัวเองทางภายในทางภายนอกให้สว่างให้บริสุทธิ์นะพระอาจารย์มั่นใจเลยว่านะวันใดวันหนึ่งเราก็สามารถทำมโนปฏิฐานของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยให้สำเร็จได้ทำมโนปฏิฐานของคนยายของหลวงพ่อเนี่ยให้สำเร็จได้เราจะได้จับมือกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทุกๆคนเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญและก็ขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกท่านซึ่งเป็นสุดยอดของนักสร้างบารมีที่ตั้งใจสนับสนุนพระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองมาโดยตลอดก็ขอให้ด้วยอำนาจบุญบารมีที่พวกเราได้ทำทั้งทานบารมีศีลบารมีและบารมีทั้งสิบทัศน์ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงปกปักรักษาให้พวกเราทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจว่าดีแล้วจงทุกประการให้มีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติให้ได้ตามติดตามมหาปูชนียการเพื่อช่วยกันปกป้องปกปักรักษาพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ